สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนน้ำเด้อจ้ามื้อนี้ก็ได้เมนูหวานๆอีกแล้วจ้ามื้อนี้เป็นเมนูหอยต้มมักขี้หอยครับต้มหอยหอยโข่งหอยกระต่ายก็ว่าได้เนาะบ้านเฮาเอิ้นว่าบ้านเฮาเอิ้นว่าหอยปากกวางครับมื้อน้องจับดอกหน่วยใหญ่ๆวัวเต็มจุลูครับเบิ่งให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งไกลๆเห็นบ่ครับวัวเต็มนี่หมายความว่ามันพี่คือมันอ้วนมันอ้วนคือมันเต็มแซ่บๆครับหัวเรืองๆมื้อนี้พอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวพอดำที่จีมให้กินนะครับเด้อเป็นทั้งแจวซีฟู้ดครับอันก็คือบอกแล้วครับถ้วยแจวแตกเบิดครับน้องว่ายลางเฮ็ดแตกเลยได้ใส่แก้วครับต้องขอโทษขออภัยนําเด้อครับเด้อเบิ่งโฆษณาขายแล้วแม่บัดนี้พอดำทางนี้โอ้มีเนาะทางนี้ลาดเด็กน้อยเนาะทางนี้เอาไว้ให้เด็กน้อยกินครับจ้ะทางนี้ผู้ใหญ่ชิลาดโอ้เป็นได้เข้าตาแล้วยังจะรับตาท่านคือคักแต่ว่าแม่นกตำตำมะพริกแดงๆเลยแซ่บๆจวดๆครับพี่น้องสนใจทักเข้ามาบ่ว่าสิเป็นทั้งไลน์แอดอยู่ใต้คอมเมนต์ก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางเบอร์โทรก็มีหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ครับมื้อนี้แซ่บๆเพิ่นขายกิโลนึง200ครับเป็นหอยคัวสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีครับมาพอดำสิจิ้มให้ก่อนครับจิ้มให้น้องกันก่อนครับอันนี้ให้เอื้อวุ่นอ่านี่ครับโอ้ยหัวใหญ่ๆเหลืองๆครับจำแจ่วอยู่บ่ครับบ่น้องกันบ่จำครับอ้าวจำแล้วบ่บ่ได้จำใหญ่ๆเลยจำต้องจำเฮ็ดให้พ่อดำสิเอานี่ได้พ่อดำจำบ่ได้กินน้ำหมูแหละนี่ข้าวหู้ครับข้าวรองเอ้าแซ่บๆน้องกันครับมาเรารู้เรารู้เอาลาดน้ำจิ้มพอน้ำจิ้มพอน้ำลาดในไดบออําเลยครับบ่ได้มีนี่เอ้ยอ้อๆแซ่บๆปุ่มลงน้ำจิ้มอีกเท่านึงโอ้ยมาๆๆอื้อหือตาสวดเลยเอ้ยเอาอ้อยเอาให้นะนี่เด้ออันนี้บ่มีแซ่บๆเลยครับหวานบ่แซ่บหวานพ่อดำหวานนี่พ่อหมักแตงเนี่ยกรอบอันนี้อ่ะหักแตงงามนี่จ้ะมาเลยดีกว่าจ้ะยำเผ็ดแซ่บครับปลาเผ็ดเลยหัวใหญ่ๆหัวใหญ่แห้งครับมื้อนี้พี่น้องซื้อรอบก่อนพี่น้องซื้อรอบก่อนเพิ่นว่ามันหน่วยหน่อยค่ะครับแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ค่ะครับเอ้ามันสิเผ็ดครับตำเตี๋ยวบ่ตำดอกตำเตี๋ยวมื้อนี้จักโลกจ้ะมื้อนี้ของแซ่บอีสานบ้านเฮาพันโลกครับเอ้ายังว่ามันสิเผ็ดบ่ครับเอาเลยเอาเลยหือใหญ่ๆครับตำเตี๋ยวเอ้ามันบ่เผ็ดเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานครับได้รสชาติมื้อนี้หือเผ็ดเลยเผ็ดเลยแซ่บๆครับตามใจ FC FC กันขอมาจัดให้หัวเหลืองๆคัวเหลืองๆนี่เป็นหอยคัวหวานแซ่บบ่น้องกันแซ่บแกงอ้อมก็ได้ครับแต่ว่ามื้อนี้ต้มจำแจ่วครับเดี๋ยวเอาหัวไม้ให้ครับเท่าไหร่เดี๋ยวจำแจ่วด้วยเผ็ดเพิ่นว่ะนี่แหละครับเด็กหน่อยเว้าบ่ฟังเขาขอมาจัดให้รสเขาสิฮู้จักเองครับว่ามันเผ็ดดีตาพี่น้องมื้อนี้กันอันนี้ประมาณ2กิโลครับหน่วยใหญ่เอามาสู้กินมื้อนี้กินนี่น่ะสิเพิ่มน้ำหนักขึ้นเนาะอันเด็กซ่าระเบ้อมีแต่หัวเหลืองๆอ้อยต้อยแล้วครับเบิ่งแล้วพี่น้องเบิ่งหลายไม่อย่างนี้กินเพื่อพี่น้องนะครับนานเด็กชายระเบิดกินเพื่อเลยด้วยครับมื้อนี้เอ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เด็กชายระเบิดนําแม่นบ่พ่อดํามันไปแล้วเฮ็ดจังได๋
เมืองจีนให้พี่น้องเบิ่งไปครับตัวนี้ราดมะพริกครับมะพริกกับมะพริกแดงครับใส่มาเห็ดมันจะเผ็ดจวดโอ้ยกินเพื่อผู้เพิ่นบ่มีน้ำเด้อครับทางบ้านพี่บ้านน้องเฮาบางบอนบางพื้นที่ก็อาจสิบ่มีได้แนวนี้เพียงเชิญกรุงเทพแม่นสั่งน้ำพอดำได้ครับถ้ากรุงเทพเขาบ่เคยกินน้ำพอดำหึถ้ากรุงเทพบางคนก็เคยกินน้ำพอดำแม่นบ่จะอุ้ยเวิร์ดบ่ครับครับเอาจำแจวอยู่บ่ครับมื้อนี้ปลาหนุ่ยใหญ่เต็มเปลี่ยนใหม่ครับนี่ทั้งตีทั้งลาดเนาะเอาน้ำดอกมันเข้าเนื้อเข้านางดีขึ้นกันลาดแล้วก็ใส่น้ำจิ้มอีกโอ้ของนงวุ่นบ่ครับโต๊ะนี่แม่จ้ะโอ้ใส่แก้วกับแซ่บขึ้นกันเนาะจ้ะน้ำจิ้มแม่นบอกคนจอยมิดสลัดคนจอยเฮาแซ่บแซ่บมั่วมั่วยังอีกหวานหวานแง่มือแรงแดดจากซองเนาะอร่อยบ่เห็นหน้าเลยนะต้องไปหน่อยอย่าเอาอีกอ่ะนางปอยนางมากแดดซองครับแดดซองแดดซองเหมือนมืดแดดซองกับเบิ้งหอยเอาครับมื้อนี้เอาพอดำจิ้มให้แล้วครับจิ้มให้จิ้มนั่งดีๆจิ้มแซ่บบ่ต้องกันให้จักโลครับมื้อนี้น้องวุ่นน้องไหวไผ่พันโลกจ้ะพันโลกมาแซงกันหอยลงในแม่ตะเว้นไผ่ดึงลงในแม่จ้ะดึงตะเว้นลงนะครับดึงลงอีมือเลยนะตะเว้นซองเนาะขอโทษขออภัยนําเด้อครับเด้อพี่น้องผู้เพิ่นเลื่อมตาตอนนางกินที่แหลกมันบ่ซองเด้แดดปลาเค็มอ่ะน้องบ่แล้วน้องบ่แล้วทั้งกรอบทั้งกรุบอยากได้มักแตงบ่นี่ใช่บ่ครับมาแต่โรงเรียนใดเนาะเม็ดบักแตงได้ดีหวานเนาะบักแตงก็ได้แม่นจ้ะเข้ากันดีครับกับหอยมีอีกตะเว้นแล้วครับบ่เข้ากับหมูซองคักมื้อคือดอกเอาบักแตงกันบ่เอามาเด้อนึ่งน้องหุ่นเฮ็ดโต๊ะครับกินเลยไปดำได้อร่อยจุ้มมาประมาณเอาของกันเนาะของกันน้ำบ่ครับเออครับได้ครับได้โหยังไงหวานบางแก้วหวานมากนึกว่าพาดีตาจะบอดมั้ยเนี่ยตาจะบอดมั้ยเนี่ยใครบอดขออภัยครับมื้อนี้อาชินางผิดวางนําคันสิไปนางนางพุ่นเพิ่นเปิดขึ้นออยอยู่ครับอย่างพี่น้องหิวน้ําอย่างพี่น้องหิวน้ําโอ้สุดยอดเดียวทางพอดําสิเบิ่นแหละเอาทางเลยว่าดีกว่าแห่งสองครับสองครับพี่น้องเนาะมันบ่มีโฮมครับทางบ้านพอดำเยาวชนวาสีเท่าครับทงหน้าแปดเอื้อเติดเลยเป็นข่อยจริงนะจะเช็ดกองกันเช็ดข้องไอ้วายจริงเช็ดข้องไอ้วายเขาเปิดซีดเขาปลาแบบที่ซื้อซื้ออึบโอ้อันเปลือกมันเนาะเดี๋ยวพอดำเอาเปลือกมันลงก่อน
เฮ็ดเฮ็ดฮะบริกรรมแจวให้ได้แหละเฮ็ดจวดคือเก่าพี่น้องว่าจำแจวบ่กดเข้ามาหน่อยใหญ่ปลาดำสอบอุ้ยดูดีจนจิเบิร์ดเลยทำปลาดำอ่ะพวกมันแสบเนาะซอยบ่ได้แล้วก็กินน้ำก็จะไม่ค่อยไว้ซีฟู้ดตำเองหมักเผ็ดหมักเค็มจัดเอาเลยครับจังกับว่าเผ็ดแห้งดีตาพี่น้องครับดีตาพี่น้องไปเอาแบบว่างมื้อนี้อบอุ่นของแท้ครับมื้อนี้แดดซองกลับมาหนาวอีกทั้งบ้านบ่อดำมุกดาหารงานกาชาดก็คือสิเบิดเนาะครับเนาะของดีมุกดาหารตีกันซะนั้นเด็กคนเก่งนักเล่นเก่าไงพะดำแซ่บบ้านหลังกันแซ่บแต่หอยแซ่บแซ่บแต่หอยขายเพื่อนได้ครับขายหอยขายหอยหอยเยอะครับมาซื้อเยอะครับหอยปลากว้างครับหอยปลากว้างมื้อที่เปิดแล้วเลยกินเลยอิ่มแล้วบ่ยังเจ้าสิอิ่มแล้วกินเบิดปลาน้องกันเร็วๆเลยกินเบิดปลาอยู่เนาะกินเลยกินขนาดนี้ก็ยังสิได้15หน่วยเอาน้องกันกินเอาเห็นเบิดปลาเอ้ยบุญเพิ่นว่าเอ้ยเขาอื่นน่ะเดี๋ยวของกันเอามาเอื้อยเนี่ยเอื้อนน่ะเขาพอดีแซ่บครับ2กิโลกับเบิร์ดคือเก่ามาเลยเอาหน่อแม่เรื่อยๆๆหัวดำซื้อเบิร์ดปลาเหรอเนี่ยเบิร์ดปลาเหรอครับทางพี่เอากินเบิดปลากล่องกันแกวเบิ้งมักนาวครับแกข้าวมักนาวกระเทียมมักพริกครับเบิดแล้วซ่องอันนี้กับเบิดอ่ะเบิดแล้วพ้องกันกับเบิดเราเด้อครับเบิดอะไรเอามากินกับยังเหรอแกวสกอึกลงเลยฮือฝากร้านนะครับบ้านนี้ร้านฮักนกชาแนลเฮากะขออนุญาตฝากร้านฮักนกชาแนลเด้อจ้าแซ่บกะสิมีขายของกะคือมีหลายสิ่งกะคือมีหอยขายแคบหมูทับมักมีกรอบหอยโคงหอยโคงนี่เป็นหอยขัวครับกระเทียมสามารถเก็บไว้ได้เฮงกระเทียมทอนก็จ้าครับเอาเป็นว่ากระเทียมทอนพี่น้องท่านใดสนใจบ่ว่าสิเป็นหอยคือพ่อดำกินนี่แหละครับแต่ว่ามันหาสิมีน้อยๆน้อยใหญ่ค่ะกันมาเนาะแต่ว่าพ่อดำนี่เป็นผู้ขายก็เลยเลือกเอาตัวน้อยใหญ่ๆมากินให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งน้อยๆก็แซ่บคือกันครับน้อยๆมันก็สิพลอยกว่าพลอยกว่านี่ก็คือมันสิบ่เหนียวบางคนบางท่านเพิ่นว่าเหนียวบ่ครับบ่เหนียวนะครับหอยนี้พอดียำเนาะกรอบๆกรุบๆหวานๆแซ่บๆนัวๆมีเบิดครับเอาเป็นว่ามื้อนี้ก็เอาไว้ซํานี้เนาะจ้ะเอาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์ครับขอบคุณพี่น้องที่กดเข้ามาเบิ่งขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและซับมักกะโลงให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเอาเมื่อบ่บัดนี้ไปๆๆเนาะเอาเป็นว่ากินข้าวแซ่บนอนหลับครับสุขุสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ